ย่อมไม่ได้อานิสงส์นั้นแต่ว่าการอุปสมบทและบรรพชามารดาซึ่งคลอดบุตรมาแล้วต่างคนต่างจากกันไปพ่อแม่ไม่ทราบว่าบุตรมีรูปร่างหน้าตาเป็นประการใดเพราะจากกันไปตั้งแต่คลอดใหม่ๆสำหรับลูกชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบิดามารดาเป็นใครแต่ว่าอุปสมบทประชาเมื่อไหร่บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์สมบูรณ์เหตุนี้การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงบัญญัติไว้ทีนี้จะว่ากันไปถึงอานิสงส์แห่งการอุปสมบทบรรพชาคำว่าบรรพชานี้หมายความว่าบวชเป็นเนนคำว่าอุปสมบทนี้หมายความว่าบวชเป็นพระสำหรับท่านที่บรรพชาในพุทธศาสนานั้นเป็นสามเณรอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านผู้บรรพชาเองคือเณรถ้าประพฤติปฏิบัติดีนี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติดีถ้าประพฤติปฏิบัติเลวการบวชพระบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรกถ้าการปฏิบัติดีก็เป็นการลงทุนซื้อสวรรค์สำหรับปฏิบัติดีนั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่บวชเข้ามาเป็นเนนในพุทธศาสนาแล้วมีความประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยสำหรับท่านผู้เป็นเนนนั้นย่อมมีอนิสงส์คือถ้าตายจากความเป็นเนรก็จากความเป็นคนถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา